ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับหน้าจอ Desktop อีกแล้วนะวันนี้ผมจะมาสอนลง Android M นะฮะใน Asus Zenfone 2 ZE51ML นะครับซึ่งมันจะไม่ปล่อย OTA ให้นะครับถ้าเกิดว่ามันปล่อย OTA มันจะปล่อยแบบเป็นเฟิร์มแวร์ปล่อยอัปเดตอะไรเงี้ยครับซึ่งผมก็ได้ลองผิดลองถูกไปนะครับก็ผลที่ได้กลับมาคือแม่งล้างข้อมูลกูอีกอ่ะโอ้รูปภาพอะไรนี่แม่งหายหมดเลยนะเซ็งไม่รู้รูปภาพพวกนั้นจะต้องใช้อะไรบ้างนะที่รู้ๆต้องไปถ่ายใหม่หมดเลยก็ตอนนี้ผมได้ลองดาวเกตลงมาเป็น Android 5นะครับซึ่ง Android 5จะใช้อันเนี้ย10อันนี้นะครับซึ่งส้นตีนมากครับนึกว่ามันจะดาวเกตออกมาแบบลงมาเป็น Android 5เฉยๆโดยไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรที่ไหนได้แม่งลบข้อมูลกูหมดเลยทั้งที่ไม่มีอะไรเนี่ยฮะดาว L นะครับก็ ZE51ML นะฮะก็ดีเกตออกมา please backup data before dow gate อ๋อสงสัยผมไม่ได้อ่านนี่เองผมโง่นะก็โอเคถือว่าเป็นบทเรียนแล้วกันนะครับให้อ่านก่อนก็ถ้าเกิดว่าจะอัพเป็น Android M นะครับให้โหลดอันนี้นะฮะอันไหนวะ Android M อยู่ไหมวะ Android M หาย the fuck นะไม่ใช่นะคือ Android M นะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาปล่อยให้ลงอยู่หรือเปล่านะเพราะว่าไอ้ Android M ตัวเนี้ยผมโหลดมาตอนที่มันยังปล่อยอยู่อะเนี่ยกดดาวน์โหลดตรงเนี้ยฮะเนี่ยแต่เนี้ยมันเปลี่ยนเป็นอะไรของมันเนี่ย Android L ไปหมดเลยนะฮะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ให้แล้วกันนะเป็นตัวนี้นะฮะ Android M ซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่ทราบว่าเบราว์เซอร์ผมเป็นไรนะครับเพราะว่ามันเป็นอย่างที่เห็นนะฮะโอเคตอนนี้ผมขอลงแอปก่อนที่จะเอามาถ่ายให้ดูกันนะฮะโอเคครับก็ตอนนี้ก็ไล่จัดเรียงแอปเสร็จหมดแล้วนะก็ส้นเป็นอะไรที่ส้นตีนมากเลยครับคือผมไม่ได้อ่านนะครับว่าเขาให้แบ็กอัพไฟล์เอาไว้ก่อนแล้วค่อยลงนะครับซึ่งผมไปลงปึ้งเดียวโอ้โหข้อมูลหายมาเลยเออทั้งรูปภาพทั้งอะไรเนี่ยโอเคแล้วก็ตอนนี้ผมดาวเกตลงมานะครับซึ่งเป็น Android นี่นะAndroid 5.0 นะซึ่งใช้แพทนี้นะแพทนี้ลงนะเป็นการดาวเกตลงมาได้แพทนี้ใหม่นะก็ถ้าจะลง Android 6นะครับใช้แพทนี้นะโอเคก็ลากมันเข้าไปนะชื่อต้องเป็นแบบนี้นะถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นแบบนี้นะให้เปลี่ยนด้วยนะครับไม่งั้นจะลงไม่ได้นะจ๊ะก็ลากมันออกไปนะแล้วก็รอมันรอสักแป๊บหนึ่งนะฮะเวลาลงนี่ก็เฟิร์มแวร์ถ้าเกิดว่าใครยังเป็น 5.0 อยู่นะฮะมันจะมีเวอร์ชั่นหนึ่งอัปเดตใหม่เหมือนกันนะฮะเนี่ยเป็น196ละโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะข้อมูลซอฟต์แวร์อันนี้นะครับหมายเลขบิลเนี่ยนักพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยไออันเนี้ยขึ้นมานะไม่เป็นไรนะเสียงผมตอนนี้อาจจะแปลกๆหน่อยนะเพราะว่าเริ่มหวัดแดงนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรก็รอนะครับรอมันลงเสร็จหรือยังเสร็จแล้วนะครับก็เ
ทำการถอด USB ออกนะครับถอดออกเลยนะฮะโอเคโปรแกรมนี้อาจจะดับไปหน่อยโอเคสักครู่นะโอเคนะฮะก็ปิดจอไปนะตอนนี้ผมใช้ Wi-Fi เข้านะก็ปิดจอไปนะฮะนี่ลงไฟล์ไปในนี้แล้วนะมันจะมีไฟล์ตรวจสอบอัปเดตระบบอยู่นะฮะซึ่งจะแลกหน่อยโอเคก็ตรวจตรงนี้ไม่เจอนะฮะตรงนี้ไม่เจอนะฮะไม่เจออัปเดตนะฮะต้องใช้ไฟล์ลงเองนะฮะไม่งั้นมันไม่ติดแบบนี้ก็เวลาอัปเดตนะครับขอแนะนำให้เสียบชาร์จแบตนะฮะเพราะว่ามันจะได้ไม่มีอัปเดตแบบแบตหมดแล้วติดขัดอะไรประมาณนี้นะฮะก็ให้กดเข้าไปในนี้นะแถบตรงนี้อันนี้ผมลงแอปใหม่หมดเลยนะคือมันก็อุตส่าห์แบ็กอัพให้ก็ขอบคุณมันหน่อยโอเคก็วิดเจ็ตยังงงไม่ครบนะฮะเอามาวางๆไว้กันนะฮะนี่ Task Manager นี่ความรู้สึกผมจะมันอันนี้เสร็จปุ๊บมันจะหายไปนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเอาไว้หน่อยโอเคก็ค่อนข้างครบครันแล้วกดให้ลากตรงนี้ลงมาแล้วกดตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับมันจะมีแพ็กเกจนี่ขึ้นมานะครับซึ่งจะเป็นไฟล์อันตัวนี้นะฮะก็ให้กดตกลงไปแล้วก็อัปเดตไปมันก็จะบอกอัปเดตนี้จะใช้เวลาหลายนาทีคุณจะไม่สามารถใช้อุปกรณ์ของคุณในช่วงเวลานี้ได้โปรดเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ให้ไฟหรือตัวให้แน่ใจว่าอายุการใช้งานของแบตเตอรี่มีอย่างน้อย 15% นะคุณต้องการดำเนินต่อไปไหมตกลงนะมันก็จะปิดเครื่องนะกดตกลงมันก็ปิดเครื่องนะครับสังเกตนะครับแล้วเครื่องมันก็จะดับไปนะฮะโอเคดับละเห็นค้างๆแบบนี้ดับเลยนะฮะโอเคนะครับก็โอเคนะครับก็ตอนนี้ก็ปล่อยมันอัปเดตไปนะฮะเดี๋ยวผมจะให้มันรันไปแล้วกันต้องรอสักช่วงระยะหนึ่งนะฮะในตอนนี้นะครับก็ได้ทำการอัปเกรดเสร็จแล้วนะครับก็จอมืดดับฟ้าสักครู่นะโอเคก็ได้ทำการอัปเกรดเสร็จแล้วนะครับเป็น Android 6.0 นะฮะสังเกตนะครับว่าหน้าอินเทอร์เฟซต่างๆมันจะค่อนข้างเปลี่ยนไปนะฮะก็มีนี่ครับโค้ดเนมจะเปลี่ยนเป็นอันนี้แล้วอย่าพึ่งครับน้องเนี่ยตรวจสอบอัปเดตนะฮะก็ตรวจสอบอัปเดตนี่ยังไม่มีนะฮะยังไม่มีของ Android 6จะมีแต่ของ Android 5อยู่นะครับตอนนี้ก็เท่าที่ผมใช้ไปก็ไม่ค่อยจะมี
อะไรมีปัญหานะมีข้อดีด้วยก็วิธีอัปเกรดนี้ก็ลองเอาไปทำดูกันได้แล้วเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์นี้นะฮะเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ใต้คลิปเองนะฮะโอเคก็ตอนนี้ขอไปตั้งค่าเครื่องนู่นนี่นั่นก่อนนะครับตอนนี้รูปอะไรไม่รู้นะฮะหายไปหมดเลยนะเนี่ยอันนี้รูปเพื่อนผมนะไม่ใช่ก็เซ็งปุ่มตรงนี้ก็เปลี่ยนนะฮะลองไปใช้กันดูนะครับตอนนี้ขอไปตั้งนู่นตั้งนี่ก่อนพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ